ค่อยขยับแล้วตัวนี้เขาจะมีความยืดหยุ่นในตัวเองนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแปลงโฉมเจ้าหัวว่อยวัด GT กันนะครับผมสิ่งที่จะทำให้แปลงโฉมได้ก็คือเจ้านี่นี่เองที่อยู่ในหน้าจอนี่ก็คือเคสสำหรับตัวบอดี้ของเจ้าหัวว่อยวัด GTตัวนี้จะเป็นตัวซิลิโคน TPU นะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนขึ้นบนตัวเรือนโลหะของเจ้าหัวเว่ยวัด GT นะครับตัวนี้เขาจะมีให้เลือกหลายสีนะครับสีโลสโกสีทองนะครับผมแล้วก็สีซิลเวอร์หรือสีเงินแล้วก็มีแบบคลีนด้วยนะครับแล้วก็มีสีออกสีเทาแต่ที่ผมสั่งมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีซิลเวอร์นะครับหรือสีเงินซึ่งจะทำให้เจ้าตัวบอดี้ของวัด GT ของเราเนี่ยดูเหมือนเป็นตัวบอดี้อลูมิเนียมนะครับซึ่งของที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมแต่เป็นอลูมิเนียมลมดำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะในส่วนของสินค้าที่บรรจุอยู่ในห่อนี่ดูซิว่าสิ่งที่เราสั่งมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็คือเจ้าหน้าตาของเคสสำหรับตัวบอดี้ของนาฬิกาหัวเว่ยวัด GT ของเรานะครับอันนี้สังเกตว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโลหะนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวโลหะเนี่ยในบางครั้งถ้าเราเผลอเดินไปเกี่ยวปูนเกี่ยวเหล็กเกี่ยวอะไรที่แข็งๆนะครับบางทีอาจจะเกิดรอยถลอกกับในส่วนของสีของโลหะได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวหน้าจอกระจกเองเดี๋ยวผมก็จะในส่วนติดของในส่วนของกระจกกันรอยด้วยนะครับผมอันนี้เรามาดูในเบื้องต้นกันก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเคสซิลิโคน TPU เนี่ยของเจ้าหัวเว่ยวัด GT ตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องสินค้านะครับซึ่งแทบจะไม่มีข้อความอะไรเลยนอกจากคำว่า Watch Case และด้านหน้าก็จะมีเขียนว่า GT เท่านั้นเองนะครับงั้นเรามาแกะกล่องดูสินค้าด้านในกันดีกว่านะครับนี่ครับผมเจ้าเคสสำหรับตัวบอดี้ของหัวเว่ยวัด GT นะตัวนี้จะเป็นสีซิลเวอร์สีเงินนะครับจะออกเงาๆนะครับผมซึ่งจะทำให้เจ้าตัวเรือนนาฬิกาของเราเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะของเดิมของเราจะออกเป็นสีเทาๆน้ำตาลดำๆนะครับผมพอเราเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็นนาฬิกาเรือนใหม่ขึ้นมาอีก1เรือนและยังช่วยป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนกับตัวเรือนของนาฬิกาเราได้ด้วยนี่คือภาพโดยรวมของเจ้าตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบเจ้าซิลิโคนป้องกันเคสตัวนี้เข้ากับเจ้าตัวหัวเว่ยวัด GT ของเราสังเกตนะครับว่าของเขาจะมีรูอยู่ข้างๆ2รูเพื่อให้เราสามารถใส่เจ้าปุ่มเม็ดมะยมหรือปุ่มสำหรับกดนะครับผมของเจ้าหัวเว่ยวัด GT เข้าไปในรูให้แนะนำให้ใส่ข้างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอเราใส่ข้างนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ขยับนิดหน่อยนะครับขยับค่อยๆขยับเจ้าตัวนี้เขาจะมีความยืดหยุ่นในตัวเองนะครับเราก็พลิกเจ้าตัวเรือนขึ้นมาแล้วก็เผยออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมเนี่ยก็จะลงล็อกเป็นลักษณะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ข้อดีของเจ้าซิลิโคนตัวนี้ข้อดีอยู่อย่างคือเขาจะคลุมยาวไปถึงไอ้เจ้าตัวขาของนาฬิกาด้านล่างด้วยก็คือนั่นคือขาสำหรับการไอ้เจ้าที่ไว้สำหรับใส่สายนาฬิกานะครับคือพูดง่ายคือป้องกันในส่วนของตัวเรือนทั้งตัวเรือนครอบคลุมไปหมดเลยนะครับทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมสังเกตว่าเขาจะคลุมยาวไปหมดเลยจนถึงในส่วนของด้านบนด้วยนะครับผมอันนี้นะจากเดิมที่นาฬิกาเราจะมีในส่วนของร่องด้านบนนะครับไอ้ตรงใกล้ๆตัวเลขที่เป็นวงแหวนนะครับก็จะมีส่วนของร่องอยู่ไอ้เจ้าตัวซิลิโคนตัวนี้ก็จะเข้าไปเสริมตรงร่องนั้นพอดีนะครับผมจะไปปิดสนิทพอดีนะครับทำให้ตัวนาฬิกาเราดูหนาและใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับสำหรับเจ้าซิลิโคนตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 2.49 เหรียญหรือประมาณ76บาทนะครับผมอันนี้ผมสั่งซื้อจากทาง AliExpress นะครับยังไงถ้าเกิดสนใจก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ